ยืนยันแล้ว OnePlus S 3V ให้แบตเตอรี่ 5,500 มิลลิแอมพร้อมเผยภาพเครื่องจริงที่ปรับโฉมครั้งใหญ่ก่อนหน้านี้ได้มีข่าวลือว่า OnePlus S 3V ระบุว่าจะเป็นรุ่นแรกที่ใช้ชิป Snapdragon 7 Gen 3ล่าสุดก็ได้ผ่านการทดลองด้านแบตเตอรี่จากที่ดีและ UFCL ที่ประเทศจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยเผยสเปคด้านแบตและยังมีภาพตัวเครื่องเผยมาให้ชมกันด้วยครับและจะได้เห็นความแตกต่างจาก A2E ด้วยครับโดยสมาร์ทโฟนรุ่นนี้มาในโมเดล PJF110 ถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้ยืนยันว่าจะเป็น S3Vแต่ก็เดาได้ไม่ยากครับโดยตัวแบตเตอรี่ผ่านการทดลองจาก2แห่งข้างต้นครับโดยยืนยันว่าจะมาพร้อมแบตเตอรี่ขนาด 2,680 มิลลิแอมป์จำนวน2ก้อนรวมเป็น 5,500 มิลลิแอมป์และยังรองรับชาร์จเร็ว80วัตต์ด้วยครับซึ่งในรายงานนี้ยังบอกอีกว่า S3V มีหน้าจอแสดงผลแบบ OLED ขนาด 1.5K รองรับค่า Refresh 120Hz ใช้ชิปโปรผลสั้นประกอบ 7+ Gen 3ตามข่าวลือก่อนหน้านี้ซึ่งจะเป็นชิปเซตที่มีพลังดิบสูงมากไม่ต้องใช้ส่วนเสริมด้วย AI และซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยเลยครับส่วนแรมจะให้มาที่16 GB ให้กล้องหลัง3ตัวที่ปรับโฉมใหม่ให้เป็นแนวตั้งและมีฐานกล้องเรียบร้อยครับซึ่งเลนส์หลักจะมีความละเอียด50ล้านพิกเซลรองรับระบบกันสั่นแบบ OIS ส่วนกล้องหน้าความละเอียด32ล้านพิกเซลขณะที่ซอฟต์แวร์จะรันบนระบบประกัน Android 14ครอบทับด้วย CarPlay 14ด้วยครับ